ค่ะวันนี้คือนี่คืออาหารทั้ง3อย่างที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะคะจากร้านพิซซ่าเกาะลันตาค่ะค่ะเราจะเริ่มจากเฟรนช์ไฟก่อนนะคะตัดเดี๋ยวถ้าเป็นจะลากิมาสค่ะน้ำจิ้มนะคะมันจะเป็นน้ำจิ้มมายองเนสและมะเขือเทศซึ่งไม่ได้จะเอามายองเนสจริงหรือเปล่าเขาไม่หอมเหมือนกันลองชิมกันเลยค่ะขนมปังลันตาหรืออะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะซึ่งมันเป็นขนมปังหน้าหมูอบด้วยชีสเยิ้มๆร้อนๆแบบขนาดชีสเท่ๆนี่ค่ะมาค่ะเริ่มกันเลยค่ะโอ้ยน่ากินเดี๋ยวจะมาลองชิมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรพิซซ่าแฮมมันคือพิซซ่าทรอปิคาน่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวสุกข้างในมันจะเป็นมะเขือเทศแฮมชีสซึ่งเป็นของที่คนเก่งชอบอยู่แล้วเราจะมาลองชิมกันถ้าเป็นอย่างไรชีสเยิ้มๆยืดๆชีสเยิ้มๆยืดๆของเราแล้วเราก็จะมาลองดูว่าพิซซ่าชีสเยิ้มๆยืดๆและน่าจะอร่อยจะเป็นอย่างไรกันนะคะI'm sorry.